วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนวัตกรรมการเคลือบหลอดกระจูดเพื่อใช้เป็นหลอดดูดเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคำถามแรกก็คือถามว่ากระจูดคืออะไรกระจูดเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกกบหรือพวกทุบฤาษีนะครับแหล่งปลูกกระจูดหรือแหล่งที่มาของกระจูดในปัจจุบันในประเทศไทยนะก็จะมีแหล่งกระจูดอยู่2แหล่งใหญ่ๆแหล่งแรกก็คือจังหวัดระยองนะครับแหล่งที่2นะเป็นแหล่งใหญ่มากก็คือทางภาคใต้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชงั้นประโยชน์ของกระจูดณปัจจุบันคืออะไรบ้างฮะประโยชน์ของกระจูดณปัจจุบันก็คือเราใช้กระจูดพวกนี้นะฮะตากแห้งแล้วก็ทำเป็นเครื่องจักสานพวกกระเป๋านะหรืออุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายจานรองต่างๆโดยเฉพาะแหล่งกระจูดที่เป็นแหล่งจากระยองเราจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นบ้านนะฮะที่ผลิตพวกนี้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะฮะสร้างมูลค่าค่อนข้างสูงมากนะครับแนวคิดของการใช้กระจูดเป็นหลอดดูดนะก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันนะเราทราบแล้วว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาหนึ่งก็คือขยะพลาสติกนะครับหลอดดูดที่เป็นทำมาจากพลาสติกก็จะเป็นขยะประเภทหนึ่งที่เราเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแนวคิดว่าใช้กระจูดที่เป็นลักษณะหลอดเนี้ยนะฮะมาตัดเป็นแทนหลอดสำหรับดูดเครื่องดื่มแต่ปัญหาของการใช้หลอดกระจูดนะที่เราอาจจะพบโดยทั่วๆไปโดยเฉพาะถ้าเราต้องการผลิตให้กับบริษัทหรือแหล่งนะที่มีชื่อเสียงในระดับอินเตอร์นะฮะผมขออนุญาตยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นพวก Starbucks หรือพวก Amazon พวกนี้นะครับปัญหาก็คือในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเป็นไฮจีนิกก็คือเป็นลักษณะของความสะอาดมันอาจจะมีสารปนเปื้อนนะฮะหรือเป็นพวกไข่พยาธิต่างๆนั่นเนื่องจากกระจูดเป็นพืชน้ำนะฮะปัญหาพวกนี้นะครับการยอมรับนะหลอดกระจูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นพวก Starbucks หรือ Amazon นะฮะก็ค่อนข้างน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหลอดกระจูดนะฮะมันมีความเปราะค่อนข้างเยอะนะฮะมันแตกหักง่ายเพราะฉะนั้นนะครับนวัตกรรมที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เราพูดมานะข้างต้นก็คือการนำหลอดกระจูดนะไปเคลือบด้วยนะวัสดุที่เป็นพลาสติกแต่พลาสติกที่เราจะเคลือบนะฮะก็เป็นวัสดุพลาสติกที่สามารถย่อยสลายตัวได้หรือที่เราเรียกว่าเป็นไบโอพลาสติกนะครับนอกจากเราจะเคลือบด้วยนะไบโอพลาสติกแล้วนะฮะก็คือเราก็สามารถใส่นะหรือเติมสารที่นะป้องกันการเกิดเชื้อราหรือการเกิดขึ้นของเชื้อราได้ถือว่าที่เราเรียกเป็นแอนตี้แบคทีเรียนั้นในกระบวนการเคลือบในเบื้องต้นเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะเคลือบโดยการเอาไบโอพลาสติกมาละลายในตัวทำละลายแล้วก็เติมสารพวกแอนตี้แบคทีเรียลงไปจากนั้นแล้วนำหลอดกระจูดที่ผ่านการเขาเรียกว่าเป็นทรีทเมนต์หรือเป็นการลนไฟก่อนนะฮะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการยึดติดระหว่างผิวของกระจูดกับตัวพลาสติกโซลูชันหรือตัวส่วนละลายพลาสติกเป็นการเคลือบจากนั้นเราก็ทำให้ตัวโซเวนต์ระเหยออกไปมันก็จะได้เป็นผิวบางๆนะเคลือบอยู่บนหลอดกระจูดนะครับซึ่งคุณสมบัติของหลอดกระจูดที่ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยสารไบโอพลาสติกและแอนตี้แบคทีเรียตรงนี้มันก็จะทำให้หลอดพลาสติกมีความเหนียวมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะเอานำไปทดสอบด้วยวิธีการทดสอบมาตรฐานสากลก็คือเป็นการทดสอบที่ลักษณะของแรงกดอัดนะครับลักษณะการทดสอบที่เป็นแรงบิดแบบนี้เป็นต้นซึ่งนะครับผลการทดสอบก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเราพบว่านะฮะหลอดกระจูดที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วเนี่ยฮะมันมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบหลอดกระจูดที่เราเคลือบด้วยสารพวกนี้เรียบร้อยแล้วกับหลอดที่เป็นพวกกระดาษหรือเป็นหลอดที่ทำมาจากนะพลาสติกทั่วไปเราจะพบว่ามันมีความเหนียวนะเพิ่มมากขึ้นและก็มีคุณสมบัติที่ดีกว่านะหลอดพลาสติกทั่วไปนะครับอีกอันนึงนะฮะในแง่ของประโยชน์นะที่เราจะได้จากการใช้หลอดกระจูดมาทดแทนหลอดพลาสติกนอกจากเป็นผลประโยชน์ในเชิงของตัวสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยฮะเราอาจจะได้ผลประโยชน์ในแง่ของตัวที่เราเรียกเป็นโซเชียลองค์กรก็คือเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนซึ่งเราก็อาจจะส่งเสริมนะฮะให้ชุมชนต่างๆเอากระจูดไปปลูกนะตามท้องไร่ท้องนาแล้วเราก็สามารถตัดนะหลอดกระจูดตรงนี้นะฮะมาผลิตเป็นหลอดกระจูดนะสร้างมูลค่าให้กับหลอดกระจูดนั้นได้ด้วยนะครับนั่นคือผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการใช้หลอดกระจูดนะที่นำไปเคลือบด้วยสารไบโอพลาสติกและก็สารที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียนะนอกจากที่เราจะได้นะหลอดที่มีความแข็งแรงสูงขึ้นมีความเหนียวสูงขึ้นมีการทนน้ำได้ดีขึ้นนะฮะและป้องกันการเกิดขึ้นของแบคทีเรียและนะแน่นอนก็คือป้องกันพวกไข่พยาธิต่างๆที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในหลอดกระจูดธรรมชาติทั่วๆไปที่เราไม่ผ่านการเคลือบตรงนั้นเราก็อาจจะได้เป็นวิสาหกิจชุมชนแบบใหม่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะมีอุตสาหกรรมปลูกกระจูดตามท้องไร่ท้องนานะครับเสริมกับ
การปลูกข้าวหรือแม้แต่เอาไปปลูกตามนะฮะแหล่งน้ำต่างๆนะฮะแล้วพวกชาวบ้านก็สามารถตัดกระจูดนั้นไปขายให้กับโรงงานผลิตหลอดกระจูดเพื่อส่งออกไปในต่างประเทศได้นั่นคือเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อีกนะครับ